เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่หลังจากที่ควงแขนกันเข้าพิธีสวมแหวนหมั้นกันไปแล้วตั้งแต่20ธันวาคม63สำหรับคู่ของผู้จัดละครคนสวยตู่ปิยะวดีมารินนท์และก็สามีหนุ่มวินมาวินทวีผลและก็งานฉลองมงคลสมรสที่ต้องเลื่อนมาไกลเพราะว่าสถานการณ์โควิดและในวันที่9ตุลาคมทั้งคู่ตู่มาวินก็จะได้เลิกจัดงานฉลองมงคลสมรสณโรงแรมเกรมไฮเอทเอราวัณกรุงเทพมหานครมาประดับชุดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วยล่าสุดทั้งคู่ตู่และมาวินก็ได้ควงแขนกันไปฮันนีมูนร่านฟ้าไปใกล้ถึงต่างประเทศเลยทีเดียวโพสต์ภาพคู่สวีทหวานกันมากก็มีซีนหวานหวานออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่แทบทุกวันเลยทีเดียวพร้อมกับแคปชั่นระบุไว้ว่าความพยายามก็คืออีกชื่อหนึ่งของปฏิหารขอบคุณที่เราต่างก็พยายามจนทำให้เรามีวันนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่จบทริปนี้แล้วก็มารอรุ้นข่าวดีเรื่องเบบี้กันต่อเลยนะจ๊ะ